ภารกิจยังไม่จบครับเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยเข้ารอบกันหน่อยครับแนวรับช้างศึกรับมือกองหน้าโรม่าอุซเบโคตรเถื่อนครับ5นัดยิง17ลูกทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thคืนนี้แล้วนะครับเกมนัดสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกกลุ่ม C ซึ่งนี่จะเป็นนัดสุดท้ายเหมือนกับทิ้งท้ายฟุตบอลเลยก็ว่าได้ครับทั้งทัวร์นาเมนต์ทีมชาติและฟุตบอลในประเทศก็จะจบสิ้นลงซึ่งที่สำคัญเลยนี่คือการที่เราต้องพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานครับก่อนหน้านี้เราเข้าใจกันว่าทีมชาติไทยน่าจะเข้ารอบไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าถ้าชนะอุซเบกได้ก็จะเข้าในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนถ้าเสมอหรือแพ้อุซเบกก็ยังเข้ารอบในฐานะรองแชมป์ได้แต่ครับจริงๆแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เราตกรอบได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากเกมนี้เราจบด้วยการแพ้อุซเบกและมีตัวแปรที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้นช่วงแรกของคลิปพาเพื่อนๆไปดู5เงื่อนไขที่จะส่งผลกับทีมชาติไทยในการตกรอบก่อนนะครับซึ่งข้อมูลบางส่วนก็ขอบคุณบอลไทย.com ด้วยละกันนะครับโดย5เงื่อนไขที่ต้องเริ่มมาจากไทยแพ้อุซเบกเนี่ย1ก็คือคีร์กีสถานเสมอทาจิกิสถานในเกมนัดสุดท้ายอินเดียเสมอฮ่องกงในเกมนัดสุดท้ายฟิลิปปินส์ชนะปาเลสไตน์ในเกมสุดท้ายนะครับมาเลเซียชนะบังกลาเทศในเกมสุดท้ายและต้องไปลุ้นให้ประตูได้เสียกับไทยอีกแล้วก็5คืออินโดนีเซียชนะเนปาลในเกมสุดท้ายถ้าผลการแข่งขันออกมาเป็นตามมีข้อใดข้อหนึ่งหมายความว่าทีมชาติไทยจะตกรอบครับคราวนี้ข้ามไปดูเรื่องประเด็นในสนามอย่างเกมรับแล้วก็เกมรุกของไทยกับอุซเบกที่ต้องเจอกันบ้าง นะครับเรื่องแรกเกมรับของอุซเบกที่ต้องรับมือเกมรุกไทยเนี่ยจากการไปหาข้อมูลในช่วง2ปีหลังของอุซเบกนะครับปรากฏว่าในปี2021หลังจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่อุซเบกแพ้ซาอุไป 3-0 กลายเป็นว่าหลังจากนั้นในเกมอุ่นเครื่อง4เกมที่เหลือในปี2021นะครับอุซเบกเลือกใช้4เกมในการเจอสวีเดนมาเลจอร์แดนและจอร์เจียเป็นเกมทดสอบแผงแบ็คโฟร์ครับโดยมีการโรเตชันทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองมาตลอดนะฮะถึงผลการแข่งขันที่ออกมาจะมีแพ้ไปถึง3เกมครับแพ้สวีเดนแพ้2ทีมที่อันดับโลกใกล้เคียงกันอย่างจอร์แดนแล้วก็จอร์เจียแล้วก็เอาชนะได้แค่ในการเจอมาเลแต่อย่างน้อย4เกมนี้ทำให้อุซเบกได้แผงหนังชุดหลักของทีมจริงๆครับซึ่งในปี2022นี้แข่งมา5นัดในปีนี้ครับ3นัดในเกมอุ่นเครื่องกับ2เกมแรกในเอเชียนคัพอุซเบกชนะทั้ง5นัดและที่สำคัญคือการเสียประตูแค่3ลูกในเกมอุ่นเครื่องครับโดยเกมนี้ต้องวัดใจแนวรุกทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับที่พูดตามตรงเนี่ยว่าอาจจะยังไม่ใช่แนวรุกชุดหลักแล้วก็ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าในช่วงฟูลทีมบดินทร์กับปฐมพลก็เป็นตัวสำรองให้กับชนาธิปแล้วก็สุวโชคเกมนี้จะเป็นเกมที่ให้ทั้งคู่ได้วัดศักยภาพครับแล้วก็ตอบคำถามแฟนบอลที่คาใจสักทีว่าดีพอหรือยังไปดูเกมรุกของอุซเบกกันหน่อยนะครับที่มีเอลดอร์ชมูโลดอฟนะครับกองหน้ากับตันทีมวัย26ปีจากโรม่าทีมในศึกกาลโชซีเรียอิตาลีนะครับในปี2022ถือว่าเป็นเกมรุกที่ท็อปฟอร์มอย่างแท้จริงนะครับเพราะ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะโดยที่ยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกทุกนัดโชมูรูดอฟเนี่ยกดคนเดียวไป9ลูกจาก5นัดครับยิงไม่ได้แค่เกมเดียวคือเกมที่เจอกับศรีลังกาโอ้โหแฟกต์เล็กๆของโชมูรูดอฟนะครับครั้งหนึ่งในปี2017เนี่ยเกมอุ่นเครื่องกับไทยกับอุซเบกเนี่ยนะฮะที่อุซเบกชนะไปได้ 2-0 เจ้าตัวก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็เป็นคนแอสซิสต์ด้วยนะครับผมโหนอกจากโชมูรูดอฟแล้วนะครับนักเตะอีก2คนที่ไทยต้องระวังเลยนะครับผมนั่นคือริมเส้นฝั่งขวาของอุซเบกครับอย่างมาชาริปอฟแล้วก็คามดามอฟนะครับที่วันไหนเนี่ยเล่นไม่ออก2คนนี้เนี่ยก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีแล้วก็ทำประตูได้ส่วนเกมรับของไทยครับจุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นตำแหน่งของวีระเทพละครับที่ตอนนี้เถียงกันทั้งวงการครับเดี๋ยวก็บอกให้ไปเล่นกองกลางเดี๋ยวก็บอกให้ไปเล่นกองหลังเอาเป็นว่านัดนี้แหละครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกสำคัญต่อการที่จะได้รู้ว่าเราเนี่ยไปอยู่ในจุดไหนของเอเชียแล้วคืนนี้ก่อนเกมครับไทยเจออุซเบกอย่าลืมมาคุยกันในเต้ฟังต้องซุยครับถกทุกเรื่องของทีมชาติไทยและที่สำคัญคือเรื่องราวของตลาดซื้อขายไทยลีกแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ